ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยครับเออเราก็เลยคว้าจักรยานแล้วก็มาอันนี้ไปเจอก็กำลังแบบบาท3บาทในปลายทางนึงนะแล้วก็กับของกับข้าวถุงย่ามกระจายเต็มถนนหมดก็มีแว่นตาตอนนี้พาเนี่ยตั้งกำลังลุ่มๆพอดีเราไปไล่หมามันก็ไปไปเสร็จมันก็ยังพยายามจะย้อนกลับมาครับแต่เราก็พยายามจะไล่มันไปก็มีคนออกมาดูตามหน้าบ้านเขาแต่ว่าไม่มีใครออกมาเลยเราก็ช่วยเก็บของเก็บอะไรท่านพอเก็บเสร็จก็ถามท่านว่าเป็นไรป่ะหลวงพี่ท่านบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเล็กกลับตอนนั้นเป็นช่วงเช้าประมาณกี่โมงเนี่ยประมาณนี้แหละพระบิณฑบาตก็น่าจะประมาณ10โมงประมาณนี้นะแล้วไม่เกินท่านมาบินบิณฑบาตที่นี่ประจำไหมผมไม่แน่ใจนะว่าผมก็เพิ่งมาอยู่ใหม่ครับอ๋อแต่ว่ามีคนบอกว่าท่านเป็นพระวัดเต็มนะครับผมก็ว่าไปตามนั้นเขาไม่ได้ถามอะไรกันไงแล้วพอช่วยท่านเสร็จผมก็กลับแล้วพระได้รับบาดเจ็บอะไรไหมก็ตอนแรกที่ถามว่าไม่ได้มีบาดเจ็บแต่พอตอนหลังเนี่ยคนจับมาเขาบอกว่ามีคนลงเฟซว่าพระท่านไปโรงพยาบาลไปอะไรกันนะหาหมอเลยนะเพราะว่าท่านบาดเจ็บแล้วบ้านนี้เขาปล่อยหมาประจำไหมไม่รู้เลยเพราะว่าปกติผมจะไม่ค่อยได้เข้าไปหรอกอ๋อไม่ค่อยได้เข้าไปนะแต่คราวนี้ได้ยินเสียงพระท่านบอกให้ช่วยด้วยถึงได้ไปเมื่อวานนี้เห็นพิษบูมากี่ตัวตัวเดียวสีแดงนั่นอ๋อที่สีแดงที่ลุงปั่นจักรยานไล่อ่ะนะตัวเดียวนั่นแหละที่อยู่ตรงนั้นในเหตุการณ์แล้วมันไม่กัดลุงเหรอกัดก็มันก็ไม่กัดเพราะเรามีไม้กวาดอยู่ในมือแต่เราก็ดูอยู่ว่ามันจะนั่นไหมแต่มันก็วนแบบไปแล้วก็ยังพยายามจะวนกลับมาหาผ้าอยู่ไม่รู้ว่ามันติดใจอะไรนะครับอ๋อใช่มันหิวข้าวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้บางทีผ้าก็มีใช่มีอาหารใช่ครับแล้วบางทีหมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาปล่อยทุกวันหรือเปล่าเราก็ไม่เคยเห็นครับอันนี้คือรอยที่ล้มใช่ไหมครับครับล้มล้มเยอะเลยนะครับครับหลวงพี่อันนี้คือรอยล้มใช่ไหมรอยล้มที่วิ่งหนีหมานะก็เดินประจำนะครับเดินซอยนั้นประจำเลยเดินประจำแล้วเคยเจอถ่ายรูปก็เดินอยู่ประจำแล้วเคยเจอสุนัขพิษบูไหมครับไม่เคยเพิ่งเจอวันนั้นวันแรกเลยวันแรกเจอเมื่อวานเนี้ยนะเมื่อวานตอนเช้าเหรอครับเจอตัวเดียวหรือว่าเจอหลายตัวครับหลวงพี่เจอตัวเดียวเจอแค่ตัวเดียวนะพอมันเห็นหลวงพี่เนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเลยป่ะหรือว่ายังไงคือตอนแรกเนี่ยอาตมาไม่ได้เห็นเพราะว่ารถมันบังอยู่ครับเดินเข้าไปแล้วรถมันจอดมันบังอยู่แล้วมันมีไซบีเรียนนอนอยู่กลางทางครับมันก็ลุกขึ้นมาเห่าก่อนครับลุกขึ้นมาเห่าแล้วก็ไอ้มาพิษบูมันก็ออกมาแล้วก็วิ่งเข้ามาอ๋อวิ่งมาขย้ำเราเลยก็วิ่งเข้ามาแล้วก็เอาย่ามกันไว้อ๋อเราเอาย่ามกันไว้แล้วหมามันออกมาจากบ้านหลังไหนพอรู้ไหมฮะหรือว่าก็คงจะหลังหน้ารถที่จอดอ่ะน่าจะประมาณนี้แล้วตอนนี้เจ้าของสุนัขเขาได้ติดต่อหลวงพี่มาบ้างไหมยังใช่ไหมแล้วเราได้ไปหาหมอไหมหลวงพี่ไปล้างแผลที่อนามัยอ๋อไปล้างแผลที่อนามัยนะแต่ก็แบบเป็นถลอกปอกเปิกนะไม่ได้โดนกัดโดนอะไรใช่ครับเรามีญาติโยมมาช่วยทันใช่มีญาติโยมมาช่วยแล้วหลวงพี่ร้องให้ช่วยไหมเห็นโยมบอกว่าช่วยดูร้องก็มีพระหลายๆรูปที่เดินไปบิณฑบาตอยู่ซอยนั้นใช่ครับมีพระก็เดินไปที่นั่นแต่ก็ไม่เคยมีใครเจอก็ไม่มีนะ